สวัสดีจ้าช่องสวนธัญรัตน์และปริชาจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพามาออมนกจ้าย่างนกอยู่ตัวนึงจ้าพี่น้องซื้อมา150บาทเฮ็ดได้3มันเมนูจ้านี่ล่ะจ้าย่างตัวเดียวสิออมใส่ผักจ้ามื้อนี้ใส่บักฮุงกับผักชีลาวจ้ามาสับนกกันเด้อจ้าบัดนี้นกมันนกตัวนี้หน่อยจ้าพี่น้องออมใส่ผักค่อยได้กินหลายฝากกดติดตามช่องสวนธัญรัตน์และปริศาสตร์นั่นไม่ได้จ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่นเด้อจ้ามื้อนี้เป็นเมนูอาหารปลาจ้านกไก่หน้าเด้อจ้านี่สับนกแล้วๆจ้าพี่น้องตอนประมาณนี่แหละจ้าตอนพ่อค่ําจ้าได้บ่หลายดอกจ้ามีนกตัวเดียวเหลือนกตัวเดียวเครื่องออมเฮาก็สิมีบักฮวงนะจ้านกกับบักฮวงนี่เข้ากันคักจ้าพี่น้องตามด้วยผักชีลาวจ้าผักอีตูบักพริกมักแข้งจ้าหอมแดงตะไคร้มีซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องไปอ้อมกันจ้าบัดนี้ตำพริกสดกับหอมแดงจ้าตำพอหยาบๆจ้าพี่น้องตำได้แล้วก็เอานกใส่หม้อจ้าพร้อมกับตะไคร้ทุบจ้าตามด้วยพริกกับหอมแดงที่ตำมื้อนี้เน้นผักจุกๆจ้าพี่น้องบ่เน้นนกตามด้วยน้ำล้างคกจักหน่อยจ้าปรุงรสด้วยน้ำปลาจ้าขนอนหนึ่งก้อนผงปรุงรสจักน้อยจ้าเกลือนิดนึงผงนัวจ้าตั้งไฟขัวจ้าบัดนี้ขัวจะนกหอมจ้าพี่น้องต้องปรุงเข้ากันกับนกเศรษฐกิจบ่ดีก็ประหยัดกินจ้าพี่น้องซื้อมา150บาทได้3 4ตัวก็เฮ็ดคาบละตัวเอาจ้าใส่ผักหลายๆตัวละเมนูก็อิ่มแล้วจ้าพี่น้องหลังจากเขาขัวหอมแล้วเขาก็เติมน้ำจ้าพี่น้องเ
เติมก๊าซว่าเพื่อพักจ้าเพื่อพักที่เฮาสิใส่น้ำเดือดเท่ากับสิเติมผักเลยจ้าใส่หมักแข้งจ้าพี่น้องหมักแข้งกับปลูกล้างบ้านจ้าตามด้วยผักชีลาวจ้าผักชีลาวนี่ซื้อเพิ่นจ้าพี่น้องของจะของท่านไหนไงผักหลายจ้ะพี่น้องวันนี้ท่านเน้นกินผักเด้อจ้า เป็นคนมักกินผักจ้ะพี่น้องเดี๋ยวผักชีลาวยุบจักหน่อยเฮาค่อยสิเติมบักฮวงจ้าปกติเมนูออมนกเนี่ยออมใส่ตะบักฮวงแซ่บแล้วจ้ะพี่น้องผักชีลาวเริ่มยุบจ้ะพี่น้องใส่บักฮวงจ้าพี่น้องก็สิว่าอีนี่ประหยัดคักอยู่ได้เนาะที่จริงรัดมากกินแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องก็บ่ได้ประหยัดอีหยังมากมายหรอกจ้าถ้าประหยัดได้ก็ดีจ้าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะหาเงินก็ยากจ้าพี่น้องรอบอกฮวงสุกกับซิมรสจ้าพี่น้องหลังจากบักฮวงสุกแล้วเฮาก็ซิมรสจ้าพี่น้องถ้ารสชาติพอดีจะคล้องแล้วก็ปิดไฟเอ้ยบ่แม่นจ้าพี่น้องลืมใส่ผักอีตูจ้าลัดซิมเหรอเด้อจ้าของลัดพอดีจ้าพี่น้องก็ไปดัดแปลงเอาจ้าบ่มักของสุรสก็อย่าใส่ก็อย่าไปว่าคนที่เพิ่นใส่ของสุรสเด้อจ้ามักไผมักมันจ้ารสชาติลิ้นมันบ่คือกันจ้าพี่น้องสุดท้ายก็ใส่ผักอีตูคือเก่าล่ะจ้าเกือบลืมใส่ผักอีตูจ้าพี่น้องขาดบ่ได้จ้าเมนูออมผักอีตูของคนอีสานปิดไฟพร้อมกินจ้าบัดนี้นัวแล้วจ้ามาได้จ้ากินข้าวแล้งน้ำกันจ้าบัดที่นี่มาได้จ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้าบัดนี้ออมนกไก่หน้าแซ่บๆจ้าออมใส่บักฮวงนกก็เป็นบักฮวงมันสิเข้ากันเด้อจ้าเพราะว่าบักฮวงนี่มันสิเฮ็ดให้น้ำซุปมันหวานจ้าพี่น้องมันสิหวานแล้วก็สินัวบักฮวงเฮาก็ใส่ที่หลังจ้ามันค่อยสิบ่เปื่อยเห็นเนื้อนกบ่จ้าพี่น้องมีอยู่จ้ากินผักหลายๆเอานี่แหละจ้าอาหารคนอีสานง่ายๆจ้าบ่ได้กินรู้อีหยังมากมายนกตัวเดียวก็อิ่มเบิดครอบครัวจ้ะพี่น้องจังได๋ล่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลัดน้ำเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าช่องน้อยๆนึงดอกจ้ะพี่น้องเว้าก็บ่เก่งก็ขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณในการรับชมจ้าก็ขอบคุณที่เสียสละเข้ามาชมด้วยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลัดก็ขอตัวไปกินข้าวกันด้วยจ้ากับออมนกนี่ล่ะย่างเดียวจ้าพี่น้องกับข้าวเหนียวพอกันคลิปหน้าคือเก่าล่ะจ้าเดี๋ยวละสิพยายามหาคลิปดีๆมาลงให้เบิ่งคือเก่าจ้าพี่น้องนก150บาทก็เฮ็ดได้3เมนูจ้าช่วงนี้ก็สิมีตานกไก่หน้าแน่ได้จ้าพี่น้อง
พอกันคลิปหน้าคือเก่าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าฝากกด Subscribe ในเด้อจ้า